สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอริลลาทีวีครับผมวันนี้ก็มีกิจกรรมใหม่มาสดๆร้อนๆเลยใส่สุดตัวก็คือมันเป็นการเกี่ยวกับตัวละครนะครับแล้วก็นี่ก็วิชั่นพาร์ทใหม่นะครับเดี๋ยวเราค่อยมารีวิวว่ามีอะไรมั่งนะครับผมโอเคมันก็จะสืบกับการแข่งขันฟรีไฟด้วยนะครับผมนี่เลยก็เป็นโลโก้ใหม่นะครับผมกับใส่สุดตัวนะครับก็คืออัพตัวละครด้วยอะไรด้วยแล้วก็แจกตัวละครด้วยสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้แล้วก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับผมโอเคแล้วตัวละครทั้งหมดนี้นะครับผมก็คือแจกฟรีนี่เลือกทักษะตัวละครในเกม1ตัวเพื่อใช้ในชีวิตจริงอะไรประมาณนี้คือใช้ไม่ได้หรอกมันเป็นแค่เกมนะครับผมก็ก็คือเลือกเอาว่าเราชอบตัวไหนนะครับผมโอเคถ้าเกิดพร้อมแล้วก็เราไปลุยกันเลยนะครับผมโอเคนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับผมก็สำหรับกิจกรรมนี้ก็เริ่มวันนี้นะครับตี4เป็นต้นไปจนถึงวันที่9นะกิจกรรมพาร์ทแรกนะครับมีพาร์ท2พี่จะลงให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวอันนี้ก็เป็นคร่าวๆนะครับเพราะว่าพี่ทำคลิปประมาณเที่ยงคืนน้องก็ขออภัยด้วยก็ง่วงหลับง่วงนอนนะก็คือประมาณนี้เลยใส่เต็มสุดทุกตัวนะครับ1ถึง9นะครับผมก็จะมีตัวละครต่างๆให้เราเล่นแล้วก็สามารถแลกทางด้านของหินผลึกอัปเกรดได้ด้วยนะครับผมอัปเกรดก็คืออะไรสังเกตกล่องนี้ดีๆนะครับผมก็คือกล่องนี้คือกล่องที่จะแจกตัวละครนะครับผมฟรีฟรีเลยบางคนสงสัยว่าเอาพี่ผมได้แล้วมันจะยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวพี่พูดให้นะเดี๋ยวขออธิบายที่เหลือก่อนนะครับผมนี่เลยตัวละครพวกนี้นะครับผมก็คือเขาไม่ได้แจกฟรีนะครับเราต้องไปเปิดกล่องสุ่มเอานะครับก็คืออันนี้ก็คือเป็นพวกตัวละครที่คอลแลบกับพวกนักร้องพวกอาร์ดีเจอะไรเงี้ยคือเขาไม่ได้แจกนะครับผมก็อธิบายก่อนนะครับว่าตัวละครที่คอลแลบเขาจะไม่แจกนะครับผมก็สามารถเลือกเล่นได้ใครอยากเล่นสกายเลอร์โจตาเอโรเคแล้วก็ใจแล้วก็โคโน่นะครับก็สามารถเลือกได้เล่นได้นะครับเป็นเวลา3วันหรือเลือกซ้ำก็ได้นะครับ9วันเลยนะครับผมก็ลองเล่นดูครับแต่อันนี้พาร์ทนี้ก็คือวันเลือกสามารถเลือกได้วันที่8นะครับผมตี4เป็นต้นไปจนถึงวันที่9นะไอ้ที่10นะครับผมก็เป็น9วันแต่อันนี้พอตี4ปุ๊บน้องเข้ามาเลยน้องอยากเล่นวูคองหรืออะไรก็เข้ามาเล่นได้เลยนะครับเลือกเลยอยากเล่นตัวไหนก็เล่นเลยนะครับผมนี่ประมาณนี้คือพวกนี้ก็คือสามารถเลือกเล่นได้เลยนะครับผมก็คือล็อกอินซ้ำกันก็ได้ครับผมก็คือวันละ3สมมุติว่าล็อกอิน3วันอยากเล่นวูคองสักเดือนนึงนะครับผมก็เลือกแต่วูคองนะครับผมเผื่อเราไปเปิดกล่องนะครับเราอาจจะได้วูคองก็ได้นะครับผมก็คือเป็นการสุ่มโอเคแล้วนี่คือการก็คือหินจำลองของแคลลี่นะครับเป็นโทเค็นที่แจกเหมือนกันนะครับต้องทำเควสนะครับผมโอเคยกตัวอย่างครับหินผลึกอันนี้ก็คือได้หินจำลองมาแลกครับก็คือเอามาแลกหินผลึกสำหรับน้องๆที่ไม่มีแคลลี่ปลุกพลังนะครับหรือฮายาโตะอะไรประมาณนี้ก็กดนำมาอัปเกรดเป็นการปลุกพลังได้นะครับผมจะปลุกพลังนี้หาชิ้นส่วนความทรงจำอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่งงนะครับผมแล้วก็ฮายาโตะตัวนี้เลยปลุกพลังฟรายเบิร์นนะครับผมเบิร์นนะครับผมโอเคไม่งงนะครับผมก็คือนำหินจำลองก็คือไอเทมที่มันแจกฟรีนะครับผมก็คือทำเควสประจำวันนะครับแล้วก็เอามานะครับผมโอเคสำหรับคนที่เข้ามาดูคลิปนี้ก็ต้องเข้าใจนิดนึงนะครับพี่อธิบายแล้วนะครับผมโอเคไม่งงนะครับผมก็ตั้งใจดูนะครับผมโอเคประมาณนี้เลยวันนี้อันนี้นะครับก็คือเป็นเควสพาร์ทแรกนะครับวันที่1ถึงวันที่8นะครับผมก็คือล็อกอิน1วันทำดาเมจ 1,000 แล้วก็ทำดาเมจ 2,500 สังหาร1สังหาร5แล้วก็เล่นครบ120นาทีก็เอาโทเค็นพวกนี้คูณกันครับ70โทเค็นนะครับผมก็คือมันจะได้ทางด้านของ70โทเค็นเลยนะไอตัวหุ่นจำลองของแคลลี่นี่คือเป็นไอเทมที่นำไปแลกนะครับผมไม่งงนะครับผมไม่งงนะพี่อธิบายแล้วนะคืออันนี้ก็คือวันที่1วันที่8นะครับผมก็คือนำชิ้นส่วนพวกนี้ไปแลกเป็นทางด้านของชิ้นส่วนความทรงจำสีทองหรือหินผลึกอัปเกรดปลุกพลังแคลลี่ไฮยาโตะหรือตั๋วไดมอนด์นะครับผมประมาณนี้เป็นได้70นะครับทั้งหมดจำไว้นะครับได้70นะครับผม
70เลย70อันนะคิดดูแล้วเกิดไปแลกชิ้นส่วนความทรงจำสีทองอ่ะสามารถน้องสามารถอัพตัวละครได้แม็กซิมัมเบสนะครับผมก็คือแบบเต็มเลยเวล6เวล6เลยนะครับผมจัดหนักจัดเต็มไปเลยนะครับผมนี่เลยอยู่ในเกม120นาทีอันนี้ก็จะเป็นทางหน้าของวันที่8นะครับอันนี้จะเป็นทางหน้าของคูณ3นะครับไม่ทำดาเมจ 2,500 ได้6อันก็คูณ3ไปนะครับก็จะได้ทั้งหมด60นะครับผมก็คือไม่ใช่น้อยๆเลยนะครับผมก็เบ็ดเสร็จแล้วก็รวมกันทั้งหมดก็จะเป็น120หรือถึง130โทเค็นนะครับผม130โทเค็นเอามาแลกอะไรนี่เลยน้องเอามาแลกตั๋วสุ่มปืนหรือชิ้นส่วนความทรงจำตัวนี้ได้เลยนะครับสามารถอัพตัวละครแม็กซิมัมเบสได้เลยนะครับผมจำนวน2ตัวเลยนะไม่ใช่น้อยๆนะครับผมหรือใครอยากได้ตั๋วสุ่มปืนก็แล้วแต่ครับผมก็คือทำเควสตรงนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยเอามาแลกชิ้นส่วนความจำแล้วก็อัพตัวละครครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับโอเคสมมุติน้องเอาไปแลกชิ้นส่วนความทรงจำสีทองนะครับนี่คือตัวละครทั้งหมดนะครับที่พี่มีนะครับผมก็คือไม่มีพวกตัวไม่มีประมาณ6ตัวนะครับผมก็คือนำมาแลกชิ้นส่วนความทรงจำสีทองแบบนี้นะมันเวล5ใช่ไหมแล้วกดอัพให้หมดเลยนะครับผมหรือใครอยากอัพวูคองก็คือเก็บไว้นำไปแลกแล้วไปเปิดกล่องสุ่มเพื่อได้สมมุติได้วูคองมานะครับผมก็นำมาแลกเลยง่ายๆเลยอีซี่เลยนะครับผมนี่เลยกิจกรรมนี้ก็ดีครับสายฟรีชอบแน่ดูนะครับนี่อัพสมมุติตัวนี้เวลไรเวล5นะครับผมก็ขาดอยู่เท่าไหร่ขาดอีกตั้ง 4,500 นะครับเบ็ด 4,400 4,400ถูกต้องนี่ 4,000 2,300 ครับกดอัพไปก็คือเอาชิ้นส่วนของสุจรรย์สีทองมาอัพนะครับผมประมาณนี้เลยก็สุดๆไปเลยนะครับกิจกรรมนี้ก็คือแบบชิ้นส่วนของมันจะคืออัพตัวละครแบบจัดเต็มเลยนะครับหรือจะเป็นนี่เลยลาฟเอลนะครับมือสังหารเงียบนะครับผมยิงดาวเลือดลดโคตรไวนะครับผมโอเคก็ประมาณนี้เลยนะครับไม่งงนะครับโอเคเดี๋ยวเราเข้ามาตรงนี้ก็คือเอาง่ายๆคือน้องๆต้องหาโทเค็นหินความทรงจำของไอ้ที่มันเป็นแท่งแก้วสีขาวๆเนี่ยก็คือเล่นตั้งแต่วันที่1นะครับ120นาทีเบ็ดเสร็จทำดาเมจด้วยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะจนถึงให้มันได้ประมาณสัก70อันก็คือยิ่งแลกเยอะยิ่งได้นะครับหรือใครชอบทางด้านตั๋วไดมอนด์หรือตั๋วสุ่มปืนก็แลกเลยนะครับผมง่ายๆเลยนะครับผมโอ้อีซี่มากเลยนะครับผมกิจกรรมนี้ก็คือน่าจะเข้าใจกันนะครับผมก็อย่าลืมเล่นนะครับน้องๆหนูๆ นะครับผมเราพูดถึงกล่องใบนี้ดีกว่ารับได้วันที่8นะครับตี4นะครับผมเป็นต้นไปจนถึงวันที่9นะครับตี 3:59 นาทีนะครับผมก็คือสมมุติพี่เปิดมาได้วูคอง แต่พี่มีวูคองคือมันเป็นตัวแสดงให้เฉยนะครับว่าตัววูคองกำลังมานะครับผมน้องๆไม่ต้องเสียใจไปครับสำหรับน้องๆที่ไม่มีตัวละครหรือมีตัวละครแล้วนะครับผมสมมุติมีประมาณสัก50ตัวประมาณสัก10ตัวใช่ไหมมีประมาณ10ตัวน้องๆกลัวแบบเฮ้ยพี่ผมเปิดแล้วมันได้ซ้ำอะไรประมาณนี้ไม่ต้องไปกลัวครับผมเพราะว่าตัวเกมนะครับผมก็คือตัวเกมมันจะสุ่มแบบแรนดอมให้นะครับเป็นตัวที่เราไม่ได้นะแต่ตัวที่มันไม่แจกก็คือพวกนี้นะครับผมพวกที่คอลแลบนะครับจะไม่ได้เคสไกเลอร์แล้วก็จ๋ายแล้วก็เอโลกแล้วก็โจตาแล้วก็โคโน่นะครับผม ประมาณนี้เลยก็คือพวกที่คอลแลบจะไม่ได้นะครับผมและที่เหลือก็จะได้หมดนะครับ2ตัวนี้ก็ได้นะครับผมก็คือ มันมีอยู่แล้วปะ โอเคสมมุติว่าพี่เปิดนะครับผมมันจะสุ่มทางหน้าของ2ตัวนี้ให้ครับ A124 กับดาชาให้นะครับเพราะว่าพี่มีหมดแล้วที่เหลือนะครับแล้วก็พวกคอลแลบพี่ไม่มีใช่ไหมก็คือพวกนี้เลยก็จะสุ่มออกมาให้เราเลยนะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับผมไม่ต้องเสียใจไม่ต้องกลัวจะได้ซ้ำครับได้ตัวใหม่แน่นอนครับรอบนี้ชัวร์ครับผมโอเคนะครับผมโอ้เดือนที่แล้วก็แจกเดือนนี้ก็แจกอีกก็ดีนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับนี่เลยกล่องก็เป็นมานี้ก็กดวันที่8นะครับเข้ามากดรับปุ๊บได้ตัวละครฟรีทุกตัวเลยนะครับผมยกเว้นพวกคอลแลบนะครับผมก็ต้องขออภัยด้วยนะครับเพราะพวกนั้นเขาเสียลิขสิทธิ์นะครับผมก็รายละเอียดก็ประมาณนี้อัพตัวละครเลเวล6แม็กซิมัมได้ถึง2ตัว130อันประมาณนี้ก็โหตกเกือบ15,000นะครับ1,150 150 1,500 1,500
50,000 กว่าสูงสุด2ตัวเลยครับแล้วก็กิจกรรมนี้ก็ใกล้จะจบวันที่5นะครับก็อย่าลืมมาเล่นต่อยกันป๊อกแป๊ะป๊อกแป๊ะเพื่อเอากระเป๋า Rare Item นะซึ่งไม่มีขายนะครับผมก็อย่าลืมมาเอานะครับผมกระเป๋าใบนี้ก็สุดๆเหมือนกันนะครับผมเป็นกระเป๋าน่วมโอเคเลยก็อย่าลืมมาเล่นครับเล่นไปเดี๋ยวก็ได้ครับผมโอเคกิจกรรมนี้ก็เคลียร์แล้วนะครับผมพี่ก็จัดให้แล้วนะครับผมก็อย่าลืมเข้าไปเล่นกันไปรับชิ้นส่วนของทรงจำและรับตัวละครฟรีกันโอเคอันนี้ก็จะเป็นทางด้านของ Vision Pass Version Pass ใหม่นะครับผมนี่ปกนะครับแล้วก็เป็นทางด้านของนี่ชุดผู้หญิงนี่ได้อยู่นะน้องผู้หญิงน่าชอบนะครับผมกล่องอ๋อกล่องโทเค็นปืนนี่พี่ชอบมากเลยแล้วก็สเปซที่ไม่บวกสแต็กอะไรเลยนะครับผมแล้วก็ลงศพนะครับแล้วก็นี่ก็ศพเหมือนกันเมื่อกี้นะอ๋อเมื่อกี้ระเบิดนะครับผมขออภัยหินพฤกษ์แล้วก็กระเป๋าเออกระเป๋าสวยดีนะครับผมชุดผู้ชายโคตรหลอนเลยพี่ว่านะดูดิมีแบบมีวิญญาณตรงกลางด้วยนะครับผมก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจกับพี่ด้วยนะครับและอย่าลืมไปเล่นกิจกรรมใหม่ๆนะครับกิจกรรมนี้คุ้มนะครับสายฟรีชอบแน่นอนเจอกันคลิปต่อไปครับผมฝากกดไลค์กดแชร์บอกเพื่อนๆด้วยนะครับผมเจอกันครับ